การทำงานที่แรกของเราวันนี้เราไปส่งปลามังกรแดงสั้นนะครับช็อตบอดี้ที่บ้านคุณเต๋านะครับประชาทิศจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเพิ่งจบภารกิจล่าสุดก็คือเราไปส่งปลามังกรแดงที่บ้านคุณหลงนะครับที่หนามแดงนะครับจากนั้นก็แวะมารับปลาป่วยนะครับจริงๆตั้งใจจะมาดูก่อนนะครับที่บ้านคุณตุ้ยนะครับที่บางพีน้อยสมุทรปราการเหมือนกันแต่ว่าคนละฝากนะครับตอนนี้มาถึงเรียบร้อยละนีโน่บอกว่าพี่แนนตัวนี้ดูท่าทางแล้วจะรักษาตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะครับน่าจะต้องทำการแพ็คกิ้งกลับบ้านไปแล้วปลาตัวนี้มันสวยด้วยเด็กนะครับไซส์ประมาณสัก12-13นิ้วแถวๆเนี้ยฟุตหน่อยๆนะครับเป็นปลาแดงจาก DM Studio นะครับมีสติ๊กเกอร์คอนเฟิร์มนะครับอาการที่บอกว่าป่วยเนี่ยมันไม่รู้ตัวด้วยนะเพราะว่าตัวมันเองมันยังแอคทีฟอยู่เลยนะครับคือเก็บมันตั้งฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้ยังเห็นแดงสวยปิ้งๆอยู่เลยแต่อีกฝั่งนึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่าเก็บมันเริ่มตั้งแล้วไม่ได้ตั้งแผ่นเดียวมันตั้งหลายแผ่นกับตัวตรงนี้จะเห็นชัดนะครับอันตรายนะครับและพื้นที่ตู้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมัน72นิ้วนะครับการคำนวณยาต่างๆมันค่อนข้างจะยากเพื่อความชัวร์นะครับนีโน่ก็แวะมาดูแล้วก็ตัดสินใจว่าเรารับกลับดีกว่าเราติดอุปกรณ์แพ็คกิ้งมาด้วยนะครับเนี่ยเห็นเลยโอเคเชิญเลยครับตัดสินใจว่าจะแพ็คแล้วดำเนินการเลยเอ้ยสมุดปากกาเหมือนกันทำไม40นาทีวะอันนี้มันใกล้ตอนแรกมันใกล้บ้านพี่แนนเนี่ยอันนี้มันใกล้บางปะกงโอเคอีกนิดนึงกระโดดไปสมุดปากกาเอ้ยฉะเชิงเทราใช่โอ้โหบริการขนาดนี้ดูแลดีขนาดนี้พี่ตุ้ยอย่าไปไหนนะอยู่กับ DM เลยนะโอเคสวยนะตัวเนี้ยปกติเรามาเจอบ้านลูกสาวเขาอะถ้าลูกสาวเขาไม่สวยเราจะเก็บปากเก็บคำมันจะเงียบๆแต่ถ้าสวยมันก็ต้องบอกว่าสวยเพราะมันหน้าตาดีคือตัวแค่นี้สีมันมาแล้วนะสีมาชัดนี่ได้มาตอนไซส์เท่าไหร่ฮะประมาณ9นิ้ว9นิ้วก็ประมาณ3เดือน3-4 เดือนดูท่าทางมันบอกเลยว่าตัวนี้กินเก่งแน่เก่งใช่ป่ะมันท่าทางมันบอกเลยว่าปลามันโคตรแอคทีฟเลยไม่ใช่ออกมาไอ้ตัวนั้นแถมเดี๋ยวพี่แนนเอาไปก็ได้นะครับไปกลับไปรักษาตัวที่บ้านกันดีกว่ามีป่ะเอ้ยระวังเดี๋ยวหลุดมีกระชอนป่ะพี่ตุ้ยกระชอนขอต้อนมานิดนึงยาวเกินมือพี่ตุ้ยวางยาแล้วได้พอได้อันนี้ก็กระชอนจริงๆเลยอันนี้กระชอนจริงๆเลยของแท้เลยสแตนเลสสตีลไม่คือให้เพิ่มระยะมือตู้มันสูงพี่เนี่ยมันนานมากไม่คิดว่ามาบ้านเนี่ยอ๋อเปลี่ยนอย่างยิ่งเลยครับผมขอบคุณมากครับยินดีถ้าพี่เนี่ยจะออกจากบ้านก็มีไปกับทีมงานกับไปกันเมื่อวานพี่คนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วคือบริหารงานมันเหนื่อยแล้วไงงานบริการมันเยอะอ่ะฮะนานไหมฮะเบื่อไหมคนอะไรแม่งโพสทุกวันเรื่องซ้ำๆเดิมๆโคตรน่าเบื่อเลยผมยังถามตัวเองเลยให้มันโพสหาอะไรทุกวันวะโพสทุกวันนี่ขนาดไม่ได้ไปถ่าย YouTube เองนะไม่ได้ไปถ่ายคลิปเองก็ส่งทีมงานไปถ่ายเพราะว่าเราเสียดายผลงานเรายังมีผลงานดีๆทำทุกวันก็ให้ฝึกสอนให้ทีพูดพูดดีฮะพูดน่าฟังครับผมมันออกมาจากใจเราอ่ะมันออกมาจากสิ่งที่เราชอบทำอ่ะไม่มีตะกี้ไปฮะไม่มีตะกี้ก่อนใช่ครับสมูทดีแล้วเราไม่ต้องวิชาการอะไรมากมายนะครับเราอยากบอกอะไรเราเล่าอะไรก็ตามนั้นเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับไม่น่าเชื่อว่ากระชอนสแตนเลสจะมีประสิทธิภาพสูงถึงเพียงนี้อันนี้กินอาหารไปล่าสุดเมื่อไหร่ครับเ
รู้ว่าพี่โนมาไม่ได้กินโอเคได้หลับเกิน24ชั่วโมงป่ะง่ายครับเกินงดอาหารได้เกิน24ชั่วโมงป่ะเกินเกินใช่ป่ะโอเคโอเคดูมันหิวเลยนิโน่บอกว่าพี่แนนไหนๆเรามาคือพอดีผมชวนไปหนำแดงเราก็เลยไม่สบายใจเราก็เลยบอกว่าเออเอามันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนี่เรียบร้อยนะครับก็ดำเนินการแพ็คกิ้งจบแล้วแน่ขอนิดนึงนะได้เพราะว่ามันเออผมว่ามันเดี๋ยวถ้าไม่สักหน่อยมันน่าจะนิโน่อย่าให้เกิน6นะเออเอาอย่าให้เกิน6ครับหลังเหรอไม่ให้พี่อ๋อให้ดูว่าแกตั้งชัดมากมาเมื่อกี้ก็เห็นแล้วล่ะนี่นะครับเห็นเลยไม่กี่วันนะใช่ๆนี่ครับเห็นมั้ยครับฝั่งถ้าดูจากตรงนี้จะเป็นฝั่งซ้ายตรงหลังเริ่มขึ้นแล้วด้วยใช่ๆเนี่ยด้านนี้เห็นมั้ยครับด้านนี้มันปีออกมาเลยในขณะที่ด้านขวาไม่มีอะไรนะครับอย่างนี้อันตรายนะภัยมืดนะมันแล้วมันไม่รู้ตัวด้วยนะถ้านิ่งเฉยไม่เกิน2อาทิตย์ไปเลยแล้วแม่งกู้กลับยากมากกู้กลับยากมากดีแล้วพี่ที่ตู้เย็นยังอยู่อืมผมไม่ลืมพี่หรอกโอเคนะครับก็เดี๋ยวเอากลับไปดูแลที่บ้านแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับเมื่อกี้นี่ปัญหามีแค่อย่างเดียวมันปักหมุดไม่เจอมันปักหมุดมาตรงนี้มันมาไม่เจอใจมาถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะสุดท้ายมาได้เจอดีใจนะครับที่ได้รู้จักคุณตุ้ยโอเคอ่ะปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับจบการแพ็คกิ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ DM Studio นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ